สนุกและไม่ต้องกังวลอดีตคู่มั่นเปิดตัวคบดาราอายุห่าง8ปีพรางกันนั้นรันโพสต์แบบนี้หลังโต้งสวิทดาราดังออกสื่อโซเชียลแห่โยงกลายเป็นคนที่ถูกจับตามองหนักมากนาทีนี้ไปแล้วสำหรับเลดี้ปรางหรือปรางกันนั้นรันวงขจรไกลหลังอดีตแฟนหนุ่มโต้ง 2P2 เขากำลังอินเลิฟครั้งใหม่กับดาราสาวตัวมัมพลอยเชอร์มานโดยล่าสุดสาวพลอยเพิ่งทำชาวเน็ตร้องฮิ้วกับภาพคู่และแคปชั่นสุดคลั่งรักว่า I told the star about you ฉันกระซิบดวงดาวถึงเรื่องเธอซึ่งต่อมาจากนั้นฝ่ายสาวปรางก็ลงภาพจากทริปเที่ยวต่างประเทศและแคปชั่นว่าอยู่ที่ว่าจะกังวลหรือสนุกไปกับมันก็แค่นั้นเองงานนี้เลยไม่ไวโดนชาวโซเชียลจับโยงว่าโพสต์นี้เกี่ยวข้องกับข่าวคราวรักครั้งใหม่ของอดีตแฟนหนุ่มหรือไม่ก็มีแฟนเข้าไปคอมเมนต์เชียร์ให้เธอมีแต่ความสุขทั้งบอกว่าฉันเชื่อว่าเธอจะต้องสุขและสนุกตลอดไปรักความสุขที่คนอื่นหยิบยื่นให้มักจะอยู่กับเราไม่นานแต่ความสุขที่เราหยิบยื่นให้ตัวเองจะอยู่กับเราตลอดไปค่ะอยากเห็นเลดี้มีความสุขตลอดไปสนุกและไม่ต้องกังวลลุยค่ะใช้ชีวิตและอีกมากมายผ่านเรื่องราวดราม่าและทำงานอย่างหนักมามากมายก็ถึงเวลาเที่ยวพักผ่อนให้สบายใจสำหรับนางเอกสาวสวยปรางกันนั้นรันวงขจรไกลที่ตอนนี้กำลังท่องเที่ยวอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเธอก็ได้มาอวดภาพสวยๆให้แฟนๆได้ชมกันอยู่ตลอดโดยในอดีตเคยมีบทสัมภาษณ์ดังนี้ถามว่าดูรักกันแล้วทำไมไปกันไม่ได้ชีวิตของโต้งทำงาน2ทุ่มงานเสร็จหลังเที่ยงคืนชีวิตเป็นแบบนักร้องไม่ได้พูดว่าเป็นเพลย์บอยแต่พูดเรื่องไลฟ์สไตล์การทำงานของนักร้องที่ทำงานหลังพระอาทิตย์ตกดินส่วนปรางตื่นตีห้าหกโมงรีบไปกองถ่ายในตอนกลางวันดังนั้นเส้นทางชีวิตสวนทางกันต้องมีใครสักคนเสียสละแต่ความเสียสละคงไม่ได้ตลอดถ้าต่างฝ่ายต่างมีงานรัดตัวและอยู่ในช่วงจุดสูงสุดของชีวิตนั้นคืองานคิวแน่นโอกาสเจอกันจะน้อยลงแล้วสุดท้ายคำถามคือการเป็นครอบครัวจะลงตัวได้อย่างไรพอมันเป็นเรื่องของการแต่งงานมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะที่ทำให้เราต้องหันหน้ามาคุยกันทบทวนหลายๆอย่างมากๆหนูเพิ่งรู้ว่าการพัฒนาจากคนที่เป็นแฟนกันไปสู่คนที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะหนูเองกับโต้งก็ได้เรียนรู้กันมาเรื่อยๆแต่ว่ามันก็เป็นอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งที่พวกเราเองก็ยอมรับค่ะว่ามันมีอะ